วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย Iron Chef Thailand ครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับช่วงแรกเป็นช่วงของการที่เราจะได้ไปพบไปเจอไปรู้จักไปเห็นกับวัตถุดิบอันเลอค่าหรือที่เราเรียกว่า World Ingredient กับภารกิจล่าวัตถุดิบสุดขอบโลกกับ2นักล่าวัตถุดิบของเราคุณก๊อฟเวชพลและคุณชลีว่ากันที่วัตถุดิบเลยดีกว่าผมไม่พูดแล้วใครจะเริ่มก่อนวันนี้วันนี้ในฐานะที่เป็นน้องสาวก็ขอยกให้พี่ก๊อฟก่อนเลยค่ะเอานึกว่าจะเอาไปก่อนงั้นเอาคำใบ้ของผมไปก่อนเลยครับขาวนุ่มหนึบเป็นวัตถุดิบที่สุดฮิตของประเทศเกาหลีใต้อะไรนุ่มหนึบหอยหรอหอยอะไรมันหนึบนี่นี่โมจิใกล้เคียงใกล้เคียงเดี๋ยวโมจิมันญี่ปุ่นมันคือแป้งต๊อกจากเกาหลีใต้อันเนี้ยหนึบจริงหนึบมากแถมต้องบอกเลยว่าเป็นแป้งมหัศจรรย์มากคาวก็ได้ครับหวานก็ได้เรามาฟังถึงที่มาที่ไปของแป้งต๊อกกันก่อนครับผมแป้งต๊อกเนี่ยนะครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเขาจะมีการนำไปนึ่งแล้วก็แปรรูปออกมาจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่รู้ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ที่ประเทศเกาหลีแต่ว่าจากการค้นพบข้อมูลเนี่ยนะฮะจากภาพวาดบนผนังของหลุมศพสมัยสามก๊กประมาณ 2,000 ปีที่แล้วหมายถึงว่านี่กลับไปเมืองจีนเลยย้อนกลับไปเลยน่าจะเริ่มมาสมัยที่เฟื่องฟูของเกษตรกรรมกับพวกธัญพืชสมัยที่เขาปลูกข้าวสาลีข้าวบาเล่อะไรประเภทอย่างนี้จากนั้นเขาก็คงมีการแปรรูปแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายเนี่ยเกาหลีก็นิยมมากๆอันนั้นคือที่มาที่ไปนะครับตอนนี้ผมจะพาไปที่ประเทศเกาหลีเลยดีกว่าผมพาไปที่ตลาดนำแดมุนตลาดแห่งนี้นะครับมีอายุยืนยาวมากถึงกี่ปีรู้ไหม600ปีเฮ้ยเก่าแก่มากถ้าหากว่าคุณอยากจะทานของเก่าแก่ของเด็ดๆคุณต้องไปที่ตลาดแห่งนี้ผมไปดูวิธีการทำว่าวิธีการทำของแป้งต๊อกเนี่ยเขาทำกันยังไงมันมี2วิธีการหลักๆวิธีการแรกเลยเนี่ยสมัยดั้งเดิมเลยนะเขาใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวจากนั้นเนี่ยเขาเอามานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปตำในครกขนาดใหญ่นะฮะพอตำเสร็จปุ๊บก็เอามือนวดบีบเพื่อให้มันรวมกันข้าวเนี่ยแหละเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนี่คือสมัยโบราณเขาทำแบบนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็จะนำเอาแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวเนี่ยนะครับมาร่อนเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเขาจะนำไปวางบนกระบะไม้นะครับที่กระบะไม้เนี่ยเขาจะมีผ้าขาวบางเนี่ยรองอยู่เสร็จแล้วก็เอาไอ้แป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวที่ร่อนเสร็จแล้วเนี่ยมาเกลี่ยให้มันเท่าๆกันพอเท่ากันเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเข้าไปนึ่งพอนึ่งให้มันฟูปั๊บพอฟูปุ๊บเอาไปใส่เครื่องอัตโนมัติเลยคราวนี้ประหยัดเวลาเพื่อไปคนเขาให้มันเข้ากันมันก็บีบอัดจนมันเข้ากันเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาออกมาทางเนี่ยในภาพเนี่ยให้นะฮะออกมาทางรูก็จะเป็นเส้นยาวๆออกมาอ๋อก็เป็นนี้แล้วเขาไปตัดแล้วเขาก็ไปผัดใช่แล้วเขาก็เอามาตัดแบบในภาพเลยนะฮะเวลาตัดมาแล้วเนี่ยเขาจะมาขายเป็นกล่องกล่องละ1กิโลกรัมเก็บได้นานด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานเอาไปใช้หมดทุกอย่างอาหารเจ้าแป้งต๊อกเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคตามสมัยต่างๆสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบรรพบุรุษเนี่ยเขาจะแค่เอาไปนึ่งแล้วก็มาทานมาทานเล่นเหมือนข้าวจี่นึ่งบ้านเราแบบประมาณแบบนั้นประมาณนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะนำไปผสมผสานมีใส่เป็นสีสันอะไรประมาณนั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นขนมให้เด็กๆได้ทานกันตามภาพที่เห็นนี้เลยเพราะว่าคือมันเป็นความนิยมอ่ะคือคนเกาหลีชอบทานมากผมแล้วที่สำคัญเขาบอกว่ามันเป็นพลังงานมันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะฮะถ้าเกิดฮิตนิยมเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะนำมาทานกันพวกเทศกาลสำคัญต่างๆครับจะต้องมีเจ้าแป้งต๊อกเนี่ยไปผสมอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ผู้ราชวงศ์เนี่ยจะต้องทานนะเขาถือว่าเป็นอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งแล้วอย่างที่บอกไปถ้าหากว่าคุณไปที่ประเทศเกาหลีนะครับคุณจะเจอรถเข็นอยู่ตามริมถนนเต็มไปหมดเลยเขาจะเอาไปทำเป็นต๊อกวกกิหรือว่าต๊อกบุกจิแล้วแต่คนจะเรียกก็ง่ายๆก็ผัดกับซอสพริกของเขาใช่เป็นซอสสีแดงๆอันนี้อร่อยมากเลยนะเดี๋ยวถ้าหากว่าท่านประธานสติเลือกผมเอามาที่นี่เพียบ
เยอะแยะมากมายน้องคนดูก็ได้กินเนี่ยได้ดิได้ดิขอให้เลือกแล้วกันอ้าวดูเขาเส้นแล้วเขาเส้นขนาดนี้เลยเหรอคะพี่ก๊อฟเล่นกันขนาดนี้เลยของชนล่ะอะไรว่าของชลลี่ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันบอกเลยว่าวัตถุดิบของชลลี่ก็มาจากเกาหลีใต้เหมือนกันทั้งกลมทั้งใหญ่ดกหวานและที่สำคัญเต็มปากเต็มคำโอ้โหเราให้น้องๆทายกันดีกว่าว่ามันคืออะไรมองเห็นเป็นภาพอะไรอะไรนะหัวไชเท้าหวานหวานกลมดกหัวไชเท้าอะไรวะหัวไชเท้ามันหวานเหรอเดี๋ยวตอนนี้ผมนึกได้อย่างเดียวคือเงาะใช่เงาะเงาะเนี่ยมันมีแต่บ้านเราหรืออะไรฝั่งนี้ฝั่งนี้มีไหมอะไรมองว่าอะไรกีวีโอ้เลอะเทอะเอางี้ว่ามาดีกว่าเฉลยเลยแล้วกันวัตถุดิบที่นำมาในวันนี้นะคะก็คือองุ่นชายมัสแคตจากประเทศเกาหลีใต้เฮ้ยเห็นไหมมันดีไปหมดผลมันดกอร่อยเนี่ยอร่อยผลมันดกเต็มปากเต็มคำคือที่เกาหลีใต้จริงๆเขาเรียกองุ่นว่าโปโดโปโดโปโดนะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อมีชื่อเสียงมากของคนเกาหลีใต้นะคะเวลาแบบนักท่องเที่ยวไปส่วนใหญ่ก็ชอบซื้อองุ่นเนี่ยกลับมาเป็นของฝากเหมือนกันวันนี้เนี่ยก็เลยจะพาอปป้าอุนีทั้งหลายนะคะไปที่ประเทศเกาหลีใต้ไปที่เมืองคิมชอนที่จังหวัดจียองบุกพี่ๆรู้ไหมว่าทำไมต้องพาไปที่เมืองคิมชอนทำไมครับเพราะว่าเมืองนี้นะคะเขาสามารถผลิตองุ่นชายมัสแคตเนี่ยได้ปีนึงนะถึง30ตันโอ้โหเฮ้ย30ตันพี่ลองคิดถ้าเกิดส่งออกนี่คือมันหากินยากมากนะพี่ใช่แล้วเขาส่งทั่วโลกเลยอ่ะส่งตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยมีที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนแล้วบอกเลยคนไทยได้ชิมมานานกว่า2ปีแล้วมันเป็นยังไงมันลูกใหญ่ลูกเนี่ยมันจะใหญ่มันจะเห็นเลยนะว่ามันกลมประมาณได้มั้ยประมาณไหนประมาณนี้ประมาณนี้เลยแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคือที่บอกว่ามันดกมันไม่ได้ดกออกมากระจายเป็นพวงๆตามกิ่งนะคือทุกอย่างทุกลูกมันจะแน่นอัดเข้าไปบีบเป็นก้อนกลมมันเหมือนมันจะรวมกันอยู่แล้วใช่แล้วที่คนหลายคนชอบทานองุ่นพันธุ์เนี้ยเพราะมันไม่มีเมล็ดกินได้ทั้งลูกทั้งเปลือกทั้งผลกัดเข้าไปกรอบข้างในหวานแล้วต้องรอฤดูไหมต้องรอเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เราพาไปที่คิมชอนเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าฟาร์มองุ่นของเขาเนี่ยต้องเลี้ยงองุ่นในโรงเรือนซึ่งต้องมีการควบคุมอุณหภูมินะแล้วก็มีการกันแมลงอย่างดีสำคัญมากใช่ทีนี้ถ้าดูเรื่องของการเจริญเติบโตใช่ไหมคะขอแบ่งเป็นง่ายๆ3ช่วงแล้วกันคือช่วง2เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เกษตรกรเขาหย่อนเมล็ดลงไปใช่ไหมคะแล้วองุ่นเนี่ยมันก็จะโตเป็นต้นอ่อนพอถึงช่วง4เดือนคราวนี้แหละมันจะเริ่มออกดอกออกผลแล้วแต่ยังเก็บไม่ได้นะคะทำไมอ่ะจะต้องรอให้มันแบบว่าเป่งเต็มที่มีแนวโน้มถูกต้องนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วง 8-10 เดือนพอดีเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมเออใช่แล้วถ้าเกิดอยากไปซื้อนะคะแนะนำให้ซื้อช่วงฤดูร้อนมันเป็นฤดูกาลของมันเลยคือช่วงนี้แหละคือปลายเดือนมิถุนายนถึงกันยายนแต่บอกเลยนะคะว่าถ้าเราได้ตัดทานจากต้นของมันเนี่ยรสชาติมันจะหวานเกินคำบรรยายโอ้อยากจะลองมากอ่ะงั้นวันนี้เราเลือกองุ่นเลยแล้วกันครับ อย่าเพิ่งเดี๋ยวเข้าเบรกโฆษณาปุ๊บอย่าลืมนะครับผมเข้าไปนะฮะเดากันนะครับผมในเฟซบุ๊กแฟนเพจไอเชฟไทยแลนด์นะครับว่าวันนี้ประธานสันติจะเลือกวัตถุดิบตัวไหนและคุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดีที่ได้ไปนั่งรับประทานอาหารที่ไอเชฟเทเบิลแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับในช่วงแบทโชว์ขอบคุณพี่ก๊อฟขอบคุณครับขอบคุณครับพันอาหาร CP ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม Thai G Expert Care Life Save ซอสพริกศรีราชาพันธ์ราอันเชฟอีซูซูมิวเอ็กซ์เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์มงกุฎทะเลปลาแมคเคอเรลในน้ำปลาร้าปลูกรส Enjoy K FoodTaste every day. ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่คิทชินสเตเดียมแห่งเชฟทะเลประเทศไทยไอเชฟไทยแลนด์ครับผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับถือว่าเขาเป็นเชฟหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแต่ฝีมือของเขานั้นระดับปรมาจารย์เขานะครับได้มีประสบการณ์การทำอาหารนะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียกว่า10ปีครับและปัจจุบันครับเขาก็กลับมาเป็นอาจารย์นะครับสอนทำอาหารนะครับประจำหลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารด้าน Oriental Culinary หรือศิลปะเทคโนโลยีการทำอาหารตะวันออกนั่นเองอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปทำความรู้จักกับเขาแล้วเชฟแมนสราวุธเนียนวิทูลครับ
ผู้เชี่ยวชาญอาหารตะวันออกเขาสั่งสมวิชาความรู้ในการทำอาหารมานานกว่า10ปีจากประเทศออสเตรเลียผมเป็นอาจารย์สอนศิลปะและเทคนิคการประกอบอาหารตะวันออกโดยเฉพาะอาหารเกาหลีดังนั้นผมจึงมีความเชี่ยวชาญในการนำอาหารตะวันออกและตะวันตกมาสร้างเป็นเมนูใหม่ทุกวันนี้เขาได้นำองค์ความรู้ประสบการณ์และฝีมือเข้ามาทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนทำอาหารประจำมหาวิทยาลัยรังสิตครับผมก็ทำตัวเหมือนกับฟองน้ำคอยดูดซับประสบการณ์และสิ่งใหม่ๆรอบตัวเองอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราและไม่ดีเราก็บีบและในวันนี้ผมจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่มีและสิ่งดีที่เก็บไว้บีบออกมาแสดงให้ทุกคนดูและในวันนี้เขาก็มั่นใจเกินร้อยว่าฝีมือความอร่อยระดับอาจารย์จะสามารถเอาชนะเชฟมืออาชีพทุกคนได้อย่างแน่นอนวันนี้อาจารย์อย่างผมจะมาสอนคุณให้รู้จักกับคำว่าแพ้สวัสดีครับท่านขอต้อนรับเข้าสู่พิธีสเตเดียมครับขอถามส่วนตัวก่อนได้ไหมครับอายุก็ยังน้อยอยู่เลยอ่ะประสบการณ์ก็ไปเก็บเกี่ยวมาแบบแทนที่จะไปแบบใช้ชีวิตลุยปล่อยของทำไมถึงเลือกเป็นอาจารย์จริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นความฝันในวัยเด็กแล้วเราก็คิดว่าอยากจะเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีกลับมาช่วยถ่ายทอดถ่ายทอดคือจริงๆแล้วมันเหมือนสร้างทีมสร้างคนขึ้นมาใช่นะครับคุณมั่นใจว่าคุณจะชนะเชฟกระทะเหล็กหรือไม่แน่นอนครับถ้าผมไม่มั่นใจผมคงไม่มาแล้วอะไรที่มันทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะชนะเชฟกระทะเหล็กวันนี้คุณจะงัดอะไรออกมาสู้ทีมเวิร์คครับทีมเวิร์คใช่ครับเท่านั้นเองครับซึ่งต้องบอกเลยนั่นคือหัวใจสำคัญนะครับผมของการทำงานในครัวพร้อมไหมครับเชฟแมนพร้อมครับพร้อมนะครับงั้นเรามาดูกันครับว่าวันนี้เรามีเชฟกระทะเหล็กท่านไหนบ้างครับและพวกเขาเหล่านี้คือเชฟกระทะเหล็กจาก Kitchen Stadium เวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟแมนครับคุณจะเลือกท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กท่านไหนครับเชฟอาร์ตครับผู้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของการทำอาหารผู้ที่รักการรังสรรค์อาหารต้นตำรับให้เกิดรูปแบบใหม่โดยยังคงรสชาติความดั้งเดิมของอาหารเอาไว้ได้นี่แหละครับเชฟอาร์ตเชฟกระทะเหล็กอาหารเอเชียนแนวผสมผสานเชฟผู้ท้าชิงคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทะเหล็กไหมถ้าผมไม่มั่นใจว่าผมจะชนะผมไม่มาวันนี้หรอกเชฟกระทะเหล็กล่ะคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟผู้ท้าชิงก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นมั่นใจให้ถูกที่ด้วยนะครับที่เนี่ยมันที่ของผมและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือแป้งต๊อกจากประเทศเกาหลีใต้การแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้อะไรคุณซีนลองพี่ก๊อฟนะครับผมมาเป็นวัตถุดิบหลักในการแข่งขันนะครับครับมีหลายแบบหลายไฟล์เลยนะครับมาเป็นทั้งแข้งนะฮะหั่น
ป็นป้องป้องก็มาแล้วนะครับหลายขนาดเป็นเชฟอาร์ตก็หยิบมาคิดมองมองผ่านๆนี่ว่ามอสซาเรลล่าอยากกินอยากกินจะไปกินเนาะวันนี้ต้องบอกเลยครับสนุกมากมากเดี๋ยวขอแนะนำคอมเมนเตอร์ก่อนอิงครับสวัสดีครับและพี่มนตรีครับท้ายท้ายสุดสาวสวยของเราน้องชมนี่ผมได้นะครับผมประธานสันตินะฮะเลือกแป้งต๊อกจากเกาหลีเป็นวัตถุดิบหลักในการแข่งขันซึ่งต้องบอกเลยปราเซียนมากไม่ได้หมูน่าจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ก็เสียดายของไงอย่างที่ผมบอกครับของดีขนาดนั้นพอเป็นแป้งต๊อกแล้วไงเนี่ยนำมาเยอะขนาดนี้ที่เห็นทั้งหมดนี้นะที่เอามาเนี่ย50กิโลกรัมโอ้โหนะครับตอนนี้ทางเชฟแมนนะครับผมนำมาหั่นเป็นแว่นๆนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็มาไซส์สั้นยาวตามยาวอยากกินจังเลยน้ำมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบเลยนะเนี่ยดูสิต้องมาดูกันเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าคือตัวเชฟแมนเนี่ยคือแกเป็นอาจารย์สอนการทำอาหารครับนะครับและแกถนัดทำอาหารเกาหลีด้วยจีนก็ได้ญี่ปุ่นได้ไทยได้คือคนจีนได้หมดแถมนักประชาชนก็เป็นเอฟซีครับครับวันนี้ต้องมาดูว่าแป้งก๊อกนี่นะครับจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเนื้อริบอะไรได้บ้างเดี๋ยวนี้นิยมมากที่เกาหลีบางอย่างที่เป็นของที่เป็นคนเก่าๆรับประทานตอนนี้กลับมาได้รับความนิยมใหม่ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันนะมาแล้วโอ้โหน่าทานมากอันนั้นนี่สดใสอันนี้นะครับที่มีเหมือนเป็นเดี๋ยวถ้ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องชาร้อนหน่อยต้องขอพักก่อนแป๊บนึงตอนนี้แป้งต้มอยู่ครับผมกำลังต้มอยู่ในหม้อซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณสัก2นาทีนะผมว่าไม่น่าเกินครับครับนะแป้งต้มคุณสมบัติมันเหมือนกับโมจิมั้ยคะใช่แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคงจะต้องเอาข้าวมานึ่งแล้วก็มาตำมาเกลี่ยให้แห้งครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเริ่มก่อนเลยต้องให้พี่อิงด้วยล่ะพี่อิงครับได้ครับผมชี้ได้ผมชี้อันนี้คุ้นเคยอันนี้คืออะไรเลยคิรูต๊อกคิรูนี่หมายถึงว่าเป็นหม้อนึ่งหม้อดินเผาสำหรับนึ่งในอดีตของเขาในสมัยโบราณนะครับแล้วตัวนี้เขาจะโรยพวกตัวถั่วแดงไว้เห็นไหมครับใช่ไหมเป็นรสถั่วแดงนะพี่เป็นแป้งน้ำนี่โบราณนะว่าแล้วเราก็ลองตัวที่มีไส้เลยดีกว่าตัวที่มีไส้ใช่ไหมครับอันนี้มีไส้อันชื่ออะไรตัวนั้นคือบารังต๊อกบารังต๊อกบารังต๊อกนี่คือเป็นขนมที่เด็กรุ่นใหม่กับมันได้รับความนิยมอีกทีข้างในมีไส้ถั่วแดงนะครับครับผมเราไว้แบบพวกงานมงคลงานแบบเทศกาลอะไรอย่างนี้ป่ะครับครับอันนี้อันตัวนี้ครับที่เป็นเหมือนสายรุ้งเนี่ยเรียกว่ามูจิเกต๊อกแล้วก็มีตัวนั้นเรียกกุจองดัง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 ชองดังชองดังมันจะมีตัวชองดังตัวเหลืองจองดังอันนี้เชฟอาร์ตทำแจ่วเราไปดูทางโน้นบ้างแต่ว่าซอยได้นะเนี่ยแป้งต๊อกกับแจ่วเนี่ยมันจะไปกันได้ใช่ไหมคะอย่างที่บอกมันเข้าได้หมดเพราะรสชาติเขาเป็นกลางผ่านไปแล้ว5นาทีครับแต่ดูจากขั้นตอนการเตรียมนี่แป้งต๊อกนี่มันเอาไปทำได้หลากหลายรูปแบบมากวันนี้ต้องบอกนะลืมบอกไปว่าเราได้วัตถุดิบที่ค่อนข้างที่สำหรับเชฟส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนี่ยังดีนะเป็นเชฟอาร์ตถ้าเกิดเป็นเชฟฝรั่งเชฟอะไรอาจจะงงว่าจะไปทำอะไรดีครับมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงครับครับวัตถุดิบหลักที่ว่ายากแล้วครับวันนี้มีเคิร์ฟบอลด้วยวัตถุดิบปริศนาซึ่งต้องไปประกอบกับอย่างน้อย1เมนูใน4เมนูที่เหลือใช่ครับนะครับที่กำลังทำกันอยู่อันนี้ก็ต้องทำมาเชฟอาร์ตเสิร์ฟเชฟอย่าลืมนะครับว่า20ทีแรกต้องเสิร์ฟแล้ว1เมนูนะฮะต้มตำแป้งต๊อกเหรอคุณจิ๊บครับถูกต้องแล้วครับในตอนนี้ครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับโขลกพริกกระเทียมให้แหลกใส่มะเขือเทศถั่วฝักยาวปูเข็มน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาร้านี่นะครับรวมไปถึงเส้นมะละกอแล้วก็เส้นต๊อกนะครับหั่นเป็นเส้นๆด้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวจะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ทีเดียวนะครับได้เมนูปาปายาต๊อกป๊อกนะครับชอบชื่อจังเลยปาปายาต๊อกป๊อกข้อดีคือเขาสับมะละกอด้วยเขาสับมะละกอไม่ได้ใช้แบบใสอ่ะครับเพราะฉะนั้นเส้นมันจะกรอบกว่าใช่ครับเหลืออีก10นาทีครับโอ้ยอันนี้ใครเนี่ยทางผู้ช่วยของทางกะทิและผู้ท้าชิงใช่ไหมของผู้ท้าชิงครับมีกะทิมีกล้วยจะทำอะไรอ่ะมีครีมแบบขนมคุณจิ๊บครับที่เราเห็นในถุงซูวีของแชมป์ผู้ท้าชิงนะครับเขากำลังจะทำไอศครีมนมกล้วยซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยทีเดียวนะครับใช้กล้วยนมน้ำมะนาวครีมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับปั่นรวมกันแล้วก็เดี๋ยวเอาไปซูวีก่อนนะครับแล้วจะนำไปใส่ในเครื่องทำไอศครีมนะครับเสิร์ฟคู่กับบับเบิ้ลในเมนูตะวันรุ่งทุ่งรังสิตละครับโอ้อาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยรังสิตวันรุ่งทุ่งรังสิตก็คือเพราะว่าแกเป็น
อาจารย์อยู่ที่สถาบันมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยครับครับครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับผมโอ้โหตลอดช่วยช่วยตัวใหญ่ช่วยช่วยเชฟผู้ท้าชิงนะครับได้กับ USแต่ถ้ามาแบบนี้ US นะไม่ตัวใหญ่เนื้อเนื้อใสดีมากเลยนะนะเนื้อใสดีมากเลยเอาหอยเชลมาตอนแรกเอาแป้งท็อปไม่ใช่แล้วตอนนี้ครับมาทางหอยเชลมาทางเล็กของเราเฮ้ยลาเพื่อนลาเลยเป็นท็อปเหรอแสดงว่าเราจริงๆแต่ต่ำเลยเหรอแต่ว่าด้วยเวลาที่มันบังคับนะครับมันเขาก็เลยแบบนี้ความเพราะจริงแล้วถ้าข้อพูดนี้มันควรจะน้ำมันน้อยๆแล้วก็แบบจะไม่จีในกระทะให้ให้มันแก้แบบว่ากรอบนอกใช่ไหมใช่เชฟผู้ท้าชิงนะครับอ๋อเพราะแกทำให้บางเป็นเหมือนข้าวเกี๊ยบเหมือนข้าวเกลียบว่าวสองน่าจะข้าวเกลียบด้วยแหละคือเป็นของไอ้ไวท์เค้กอ่ะครับเป็นเหมือนข้าวเกลียบข้าวเกลียบต๊อกโอ้ยดูดิโอ้บายมาเลยทำเป็นข้าวเกลียบต๊อกนั่นเองครับเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับตอนนี้สตาร์ทเสร็จแล้วนะครับสามารถโกนได้เลยนะทุ่มเทแรงกายแรงใจยังสุดกำลังเร่งฝีมือทำอาหารเสร็จก่อนใครเพื่อนเลยล่ะครับแมตช์นี้แชมป์คนไหนจะพิสูจน์ฝีมือความอร่อยได้ดีกว่ากันเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าห้ามพลาดครับเอ็นจอยเคฟูเทสเอฟรีเดย์อาจิโนโมโตะยาสีฟันซิสเต็มมาแคร์แอนด์โปรเทคหรืออะไรครับทีมครับตอนนี้ชัดๆเสร็จแล้วนะครับสามารถกดได้เลยนะสำหรับต๊อกบักกี้เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบของเกาหลีใต้นะครับก็อยากจะให้เห็นว่าเราสามารถเอามาทำอาหารได้ทุกอย่างวันนี้ผมก็เลยทำมาเป็น4ภาคเลยเริ่มต้นด้วยอีสานลองทานดูครับเอ็นจอยครับสวัสดีครับส้มตำนี้เผ็ดมากแล้วก็ลาบเนี่ยก็แบบมันเหมือนมันไม่เข้าเนื้อคือตัวส้มตำเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับอาหารเกาหลียูอาเนื้อนะคะที่มันเป็นแบบเหมือนพวกบะหมี่เย็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเผ็ดจนเกินไปดูเหมือนเชฟแต่ถ้าเหล็กนี้จะชะล่าใจไปนะครับเจอระดับอาจารย์เลยนะครับแล้วออกมาแบบนี้คือพรีเซนเทชันก็ง่ายๆเกินไปนะครับแล้วก็รสชาติมันไม่เข้ากันนะครับแล้วก็มันเผ็ดด้วยนะครับทุกอย่างกลับมาแล้วครับพี่เชฟแมนผู้ท้าชิงเหลืออีก3นาทีนะครับข้างล่างก็คือเรื่องของจริงๆด้วยในตอนนี้เราแน่ใจว่ามันเป็นข้าวนะแต่น่าจะเป็นข้าวคล้ายๆเหมือนมีพอตโต้จริงๆครับด้านล่างที่เราเห็นนี่นะครับก็จะเป็นสลัดนั่นเองนะครับใช้แอปเปิ้ลกับพีชมาหั่นเต๋าคลุกมายองเนสแล้วก็ผสมด้วยนมข้นหวานกับน้ำมะนาวนะครับและที่เราเห็นนะครับเป็นเมล็ดคาเวียร์นะครับก็จะใช้น้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำสับปะรดแล้วก็น้ำองุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานในเมนูไข่มุกแห้งท้องทะเลนะครับจานนี้นะครับเป็นเอาต๊อกมาทอดกรอบนะครับทานคู่กับสลัดผลไม้ครับขอให้อร่อยครับผมผมชอบนะฮะอย่างแรกคือตกแต่งจานนี่สวยละแล้วก็การทอดหอยโฮสเต็กเนี่ยก็สุกกำลังดีแต่ที่ผมชอบก็คือตัววัตถุดิบหลักเนี่ยชัดเจนคือเขาเอาไปทอดเหมือนกับเปลือกว่าวแล้วมันทำให้มีความกรอบมันมี texture แล้วมันก็เลยทำอาหารจานนี้กลมกล่อมด้วยงานดีใจว่าผมตีนิดเดียวรสอ่อนไปนิดรสเด็ดแรงอันนี้เนี่ยเห็นด้วยกับพี่บีนะคะว่าแบบว่ารสชาติมันอ่อนไปนิดนึงเลยพอทานทุกอย่างแล้วมันเลยรู้สึกมันเฉลี่ยคือแม้ว่า texture จะอร่อยมากนะคะแต่ว่าตัว spearing เนี่ยมันสวยอย่างเดียวเนาะมันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่จะทำในออยล์ทำในน้ำมันใช่ครับเชฟพร้อมแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกและนี่เชฟท่านเลยครับนี่มีเครื่องพริกแกงด้วยเหรอคะเนี่ยเชฟเหมือนท่าเหล็กทำน้ำพริกเหรอเหมือนทอดมันเลยเหมือนทอดมันพริกแกงแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปโขลกไปด้วยคุณจิ๊กครับที่เราเห็นนะครับนี่ก็คือพริกแกงใต้ของเชฟกระทะเหล็กนั่นเองนะครับเขาใช้น้ำพริกแห้งนะครับแล้วก็กุ้งแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมกระชายขมิ้นโขลกนะกับปลาทูแล้วก็กุ้งแชบวยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานในเมนูซุปแดนใต้ไทยเกาหลีแล้วครับอ๋อการที่เขาใส่ไปเนื้อกุ้ง
แล้วก็เนื้อสัตว์อยู่ลงไปเพื่อต้องการที่จะทำให้น้ำซุปนั้นมันข้นขึ้นมันก็จะคล้ายๆกับตัวไอ้ด็อกต๊อกอะไรที่ของทางเกาหลีทุกแผ่นเขาอะครับผมผู้ท้าชิงนะครับห่ออะไรสักอย่างนึงใช่เป็นอกไก่นะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นอกไก่หรือว่าคุณชิคครับและนี่คือเนื้อสะโพกไก่นะครับที่ม้วนเป็นโรนะครับข้างในเนี่ยครับที่เราเห็นนะครับก็คือเอาไก่บดนะครับผสมโคชูจังแล้วก็ครีมนะครับเมื่อสักครู่นี้ใส่ถุงบีบแล้วก็บีบเข้าไปนะครับในตัวไก่นะครับหลังจากนั้นแรปแล้วก็เจาะรูนะครับนำไปต้มจนสุกเพื่อทำเป็นไก่ม้วนในเมนูไก่สองแผ่นดินล่ะครับก็คือที่เนื้อไก่ก็ไก่บดไก่บดแต่ไก่บดนั้นไปผสมกับปรุงรสนะอันนี้ของทางเชฟกระทะเหล็กครับผมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นซอสเกาหลีเลยนะไอ้นี่แหละอันนี้เหมือนโคชูจังก็เหมือนโคชูจังของเกาหลีใช่แต่ว่าผสมกับอะไรบางอย่างกินครับถูกต้องแล้วนะครับด้านในนี่มีโคชูจังด้วยนะครับแต่สิ่งที่เชฟอาร์ตกำลังทำนะครับเขากำลังทำน้ำซอสผัดไทยนะครับโดยใช้น้ำตาลปี๊บน้ำปลานะครับมะขามเปียกนะครับแล้วก็ใส่โคชูจังไปด้วยเคี่ยวให้ได้3รสนะครับเดี๋ยวจะนำเส้นต๊อกมาหั่นชิ้นแล้วผัดไทยเป็นสลัดผักเกาหลีแล้วครับอย่างนี้ต้องเรียกผัดไทยเกาหลีผัดไทยเกาหลีแต่ต้องดูถ้าไม่ใส่กุ้งแห้งก็ไม่ใช่ผัดไทยผัดไทยจะเป็นผัดไทยไม่ได้ถ้าไม่ใส่กุ้งแห้งเฟซก็เป็นหมี่โคราชใช่เทนเดอร์ลอยน์ทางเชฟผู้ท้าชิงเอาเนื้อมาเนื้อสันในนะครับใช่ดูจากสีรสเนื้อสันในครับเนื้อสันในครับแถวแถวบ้านเราเนี่ยแหละแล้วแกได้ใส่อโรมาตนะเหลือเวลาอีก30นาทีเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงครับอันนี้ต้องใช้อย่างน้องครับคุณอาใส่อะไรเอ่ยเขียวๆอันนี้ก็คือเป็นเนื้อต้มอะไรเขียวๆใบเตยป่ะทำขนมแน่เลยคุณจะกินครับถูกต้องแล้วครับนี่คือเตยหอมนะครับกับน้ำเปล่าปั่นละเอียดนะครับแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะครับเดี๋ยวจะเอามาต้มกับแป้งต๊อกที่หั่นเป็นแว่นๆนะครับแช่ทิ้งไว้ให้แป้งต๊อกเนี่ยดูดซึมไปเลยเข้าไปนะครับลักษณะคล้ายกับลอดช่องของไทยเพื่อทำเป็นลอดช่องต๊อกในเมนูลอดช่องต๊อกรวมมิตรครับสีเขียวสวยเลยสวยแล้วก็หอมขึ้นด้วยนะกรรมการก็ได้รับประทานนะฮะเมนูแรกเสร็จแล้วนะครับคะแนนก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยเชฟแมนนะครับเมนูแรกที่เสิร์ฟไปนะครับคณะกรรมการ3ท่านชิมไปแล้วได้12คะแนน12คะแนนส่วนเชฟอาร์ตครับ 9.5 คะแนนครับอ้าวทำอยู่2.5 คะแนนถูกห่างกัน2คะแนนครึ่งเลยแล้วต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เชฟกระทะเหล็กไม่ถึง10ใช่สินี่คะแนนแบบตกใจมากเลยอ่ะนี่ตกใจด้วยเลยอ่ะมาต่อกันนะครับอันนี้ของทางเชฟกระทะเหล็กครับอันนี้หั่นหัวแล้วนะนี่มันกุ้งนะเนี่ยนี่ทันลักที่เห็นเลยโอ้โหไก่เสือขึ้นไปน้ำ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 อันนี้เก่งต้มสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกเมนูเมื่อสักครู่นี้เป็นครั้งแรกเลยที่เชฟกระทะเหล็กไม่ถึง10คะแนนทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกครับโอเคครับโอเคนะไม่เป็นไรครับหลังจากนี้สู้ไม่สู้มาเชฟอาร์ตสู้ได้ครับสู้ๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณท้ายจริงนะครับอันนี้นะครับก็ใช้โคชูจังนะครับโคชูจังเนี่ยก็คือจะเป็นเต้าเจี้ยวที่ผสมกับพริกแดงเกาหลีเราบอกแต่โคชูจังนี่คนไทยรู้จักกันดีเพราะว่าเอามาใช้กันมากนะเยอะแต่จริงมันไม่เผ็ดมันหวานมันมีรสหวานนิดนึงด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นของที่ต้องมีทุกบ้านในเกาหลีเลยใช่ครับใช่ครับมากลับมาทางเชฟกระทะเหล็กต่อครับจิกิปครับและตอนนี้นะครับผมขอแจ้งเมนูของเชฟกระทะเหล็กทั้ง5เมนูนะครับเมนูที่1ปาปายาต๊อกต๊อกเมนูที่2สลัดผักเกาหลีเมนูที่3ซุปแดนใต้ไทยเกาหลีเมนูที่4โต๊กต๊อกและสุดท้ายคือลอดช่องต๊อกรวมมิตรละครับผมจะบอกว่าเป็นผมแค่นี้ผมกินแล้วใช่อันนี้ดูน่ากินแล้วนะมันไม่เหมือนแค่พวกเอ็กซ์แคลเรียนตอนนี้ทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับนี่เขาบีบเลมอนลงไปในบานาน่าไอศครีมบานาน่ามิลค์ไอศครีมบีบเลมอนลงไปด้วยนะคุณจะกินครับและในตอนนี้ครับผมขอแจ้งเมนูของเชฟผู้ท้าชิงทั้ง5เมนูนะครับเมนูที่1ไข่มุกแห่งท้องทะเลเมนูที่2ต้มยำจิเก้เมนูที่3ไก่2แผ่นดินเมนูที่4เนื้อคางนำและสุดท้ายคือตะวันรุ่งทุ่งรังสิตนะครับเชิญทั้งสองเชฟมาคอยรับวัตถุดิบครับและวัตถุดิบปริศนาวันนี้ก็คือ
าล่ะครับงานนี้เชฟทั้งสองเจอเซอร์ไพรส์กับวัตถุดิบปริศนาเข้าให้แล้วแหมดูสีหน้าแต่ละคนกังวลไม่ใช่น้อยแล้ววัตถุดิบปริศนาที่ทุกคนสงสัยจะเป็นอะไรกันแน่เดี๋ยวมาดูเฉลยกันต่อช่วงหน้าห้ามพลาดครับภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว AIS 4G Advanced Central Food Hall มันฝรั่งทอดกรอบโรลเลอร์คอสเตอร์และวัตถุดิบปริศนาวันนี้ก็คืออมุกจากประเทศเกาหลีใต้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยใส่ในชิมก่อนแล้วรสชาติยังไงเพราะเดี๋ยวเกิดใส่ไปเกิดนี่เค็มจัดใส่ลงไปยิ่งเค็มเข้าไปใหญ่ไม่ได้ใช่ใช่ใช่เนื้อมาแล้วครับผมโอ้โหครับโตรู้สึกยังไงกับวัตถุดิบปริศนาวันนี้ฮะคิดว่าน่าจะเสริมทำให้เสริมเลยเหรอใช่ฮะเอามาจะเสริมรสเลยใช่เอามาเป็นตัวแบบกินแล้วมันจะได้กลิ่นอายของโอหมกคิดว่าผมคิดว่านะครับผมจะช่วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาครับสำหรับวัตถุดิบใหม่ล่าสุดเลยโอ้โหโอ้โหตื่นเต้นดีครับดูสนุกดีพอดีผมมีจานหนึ่งที่จะใส่ในเกี๊ยวไปใส่ได้พอดีเมนูอะไรคะเมนูที่ปรับเปลี่ยนได้พอดีมันจะเป็นแกงส้มของทางใต้นะครับอ๋อที่มันก็จะเป็นเหมือนเป็นเส้นปลางั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าวัตถุดิบตัวใหม่กับเมนูตัวที่เป็นแกงปักใต้นั้นจะเป็นอย่างไรครับผมสู้ๆนะคะเชฟบาสครับผมขอบคุณอย่าเสียความมั่นใจนะคะไม่เสียไม่เสียเลยครับผมขอบคุณครับเหลือเวลาอีก15นาทีเหลือเวลาอีก15นาทีโอ้ยทางเชฟผู้ท้าชิงทำอะไรไปลุกเลยไปลุกเลยเนี่ยโอ้เนื้อเนื้อเนื้อเปลมเปลมแต่ไม่แน่ใจว่าใส่อะไรไปหรือไม่เขาเองใช่นะน่าจะเล่าไหมน่าจะใส่นะใส่พอร์ตใส่อย่างนี้ข้างในต้องเป็นยังเป็นแดงๆหน่อยนะครับน่าจะจะได้ไม่สุกแรงอบนะมันก็มันจะแรเลยนะเพราะว่าเนื้อมันหนามากใช่จะกลายเป็นแรเลยนะเดี๋ยวเขาตั้งใจอันนี้คือคุณชิคกี้พายครับนี่แหละครับที่เขากำลังทำนะครับใช้กุ้งนะครับเด้งๆเลยนะครับแล้วก็เอามาปั่นนะครับกับอ่อมุกนะฮะผมไปสอบถามมาเขาจะทำเกี๊ยวแล้วก็ซดกับซุปต้มยำโคชูจังนะครับในเมนูต้มยำชิเกะนะครับโอ้ยเข้ากันเลยเห็นไหมบอกแล้วอันนี้เกี๊ยวเกาหลีนะครับเป็นมันจูนะมันจูอันนี้ไม่ใช่แป้งแบบอิตาเลียนใช่ไหมคะเนี่ยครับนั่นเป็นแบบเกาหลีครับมันจูเพราะว่าอุ๊ดมันจูก็อร่อยท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมกำลังดูนะครับการแข่งขันนะครับระหว่างเชฟอาร์ตนะครับเชฟท่านประเทศไทยกับเชฟแมนสราวุธนะครับผมผู้ท้าชิงผู้ซึ่งต้องบอกเลยว่ากำลังแสดงฝีมือได้ดีมากๆตอนนี้กับวัตถุดิบหลักที่ประธานสตูดิโอเลือกที่จะมาเป็นวัตถุดิบหลักในการแข่งขันวันนี้ก็คือเจ้าตัวแป้งต๊อกจากประเทศเกาหลีนั่นเองครับนี่อันนี้นี่คือซอสซัมจังครับซัมจังนี่มันจะมีตัวเป็นจังซึ่งเป็นเต้าเจี้ยวผสมกับตัวที่เรากินเมื่อกี้คือโคจูจังเข้าไปเอาไปจิ้มหมูย่างเกาหลีก็ได้อีกเลเวลหนึ่งใช่ครับนี่เป็ดนี่ขายเป็นกระปุกเลยนะแล้วรสชาติเผ็ดขึ้นไหมเผ็ดขึ้นไหมมันก็จะเป็นรสกลมกล่อมขึ้นเพราะมีเต้าเจี้ยวผสมด้วยครับยังไม่ได้เค็มโดดเหมือนครับครับใช่ครับแล้วนี่เชฟอาร์ตทำอะไรเนี่ยนี่เชฟอาร์ตกำลังคือเอามาผัดนะครับผมจะตัวหมูกับตัวไอ้เอามุกตัวเอามุกนะครับก็น่าจะมีไข่ลงไปด้วยหน่อยแล้วก็คุณจะกินครับอันนี้คือใส่คนเชฟใส่หัวทำเมี่ยงฮะโอ้โหเขาใช้ตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นหอมแดงกระเทียมกะปิแล้วก็เนื้อหมูกรุบต่างกับแป้งต๊อกบดนะครับผสมมาให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำมาผัดให้แห้งนะครับใส่พริกให้มันซักลงไปครับจะเป็นไส้เมี่ยงนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟกับน้ำพริกอ่องนะครับในเมนูตอกต๊อกนะเจ้าเอามาตอนนี้นะครับผมได้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเนื้อมาแล้วของเชฟแมนโอ้นี่เห็นไหมมันชุ่มฉ่ำมากเลยเนี่ยน้ำมาโอ้ยโอ้ยเหลือเวลาอีก10นาทีถ้าใช้หมดมีโกรธเหลือ10นาทีเชฟแมนมาตรงนี้เป็นที่สุดท้ายน่ากินนี่นะน่ากินมากอย่าปล่อยให้เรสนานครับผมเดี๋ยวมันจะสุกไปอันนี้สองทางผู้ท้าชิงแปลงเหมือน
เหมือนมีโซนี่ครับนี่แหละครับคือเทรนจังครับอ๋อเทรนจังก็คือเที่ยวอีกแบบเที่ยวของเกาหลีมันก็คือเหมือนมีโซมีโซเหลืองมีโซแดงใช่ครับแต่เกาหลีก็ทำมาเป็นพันปีแล้วเหมือนกันนะครับเวลาหมักนานเป็น6เดือนเป็นอะไรอย่างนี้เลยใช่อ่านี่มาทางแล้วครับมาของทางเชฟบ้านครับถ้าทางจะจัดจานแล้วนะอันนี้จะจัดแล้วจัดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเป็นอย่างนี้โตใช่ใช่ตับกุ้งจีนทอดเหรอไม่ใช่ตับกุ้งทอดกรอบกระพริกอ่องครับพอดีอยากเห็นผู้ชายจีนด้วยกันเลยกำลังดาวโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ไก่ไก่นู้นไก่นู้นโอ้โหกระทะแบบนี้เลยมันเป็นกระทะเหล็กอะเนาะมันไม่ติดใช่ครับเป็นกระทะเฉยไม่ได้เป็นเครื่องไม่ใช่การเครื่องใช่เหลือเวลาอีก5 นาทีท้ายที่สุดแข่งขันครับไวไหมเราไปดูกันครับว่าวันนี้นะครับเชฟอาร์เซนทัลเลตของเราจะแก้สถานการณ์ยังไงเพราะตอนนี้นะครับถูกนำอยู่2.5 คะแนนนะครับกับการเนรมิตแป้งต๊อกจากเกาหลีนะครับให้มาเป็น5 เมนูมาแล้วของมาเชฟอาร์ตมาครับโอ้โหอุ้ยดูสิโอ้โหแบบสวยงามของเชฟอาร์เซนทัลเลตใช่ไหมใช่ผัดไทยผัดไทยอันนี้แพงไหมผัดเผ็ดโคเรียใช่ต้องมีนะต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะทำไปทำไปนี่อาจารย์จัดจานสวยนะนะสวยอันนี้ก็เหลือเยอะไม่ขาดขาดไม่ได้หรอกแสดงว่าเหลือเยอะมากเลยเหลือเยอะต้องลงมาทางนี้แล้วล่ะนี่เดี๋ยวซอสสินะพี่ครับและที่เราเห็นนะครับเป็นพีซอส2 แผ่นดินนั่นเองนะครับที่เราเห็นสีส้มๆนะครับคือซอสส้มนะครับใช้พริกขี้หนูนะครับกระเทียมน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำส้มสดคั้นนะครับแล้วก็จะมีอีกซอสนึงคือซอสตัวจังนั่นเองนะครับในเมนูไก่ซองแผ่นดินแล้วครับเหลือไม่ถึง5 นาทีใช่ไหมอย่างมากก็3เนอะใช่อ้าวนี่เสร็จแล้วดูน่ากินนะกินแกงส้มแกงส้มแต่กินแกงส้มผักใต้แต่นี่มันคือแกงเหลืองเห็นไหมครับว่าแป้งซอสจะใส่อะไรก็ได้หมดเลยนะเหลือเวลาอีก3 นาทีเท่านั้นเองตอนนี้เชฟอาร์ตกำลังทำเมนูของหวานสุดท้ายส่วนทางเชฟแมนก็กำลังจัดจานแล้วนะครับจัดจานเนื้อที่ครับดูสีข้างในแล้วจุ่มซอสนิดนึงนี่โอ้โหเป็นเนื้อที่ทานกันหน่อยอุ้ยอยากกินอาหารเกาหลีแบบที่เป็นเนื้อแบบนี้บ้างนะเนาะมันคือซอสอะไรเอ่ยซอสซัมจังซอสซัมจังแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นบูสต์ท็อปครับมูสต็อกที่ทำคล้ายมันบดใช่ไหมของที่เป็นต็อกใช่ไหมเหลือเวลาอีก1 นาทีเดี๋ยวที่สุดท้ายไปไม่ดูเลยครับทำให้เสร็จแล้วเอาใจช่วยนี่ดูวัฟเฟิลนี่วัฟเฟิลเป็นต็อกน่ากินมากโอ้ยนั่นคือพีชใช่ไหมพีชเกาหลีพีชเกาหลีนะเฮ้ยหรือว่ากล้วยครับกล้วยไม่ใช่หรอกล้วย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 โอ้ยน้ำปิ้งสวยงามมากสวยนะสวยมากมากดูพีชมันดูฟิวชั่นมากมากหรือเคี้ยวเกาหลีถ้าได้กินจะตะโกนดังๆว่ามาชิตามาชิตาแปลว่าอร่อยอ๋อเหรอ15 วินาทีครับแล้วไอศกรีมดกกล้วยมาต้องลากน้ำปิ้งนะ10 วินาที5 4 3 2 1ยอดขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2 ทีมครับเสร็จไหมครับเชฟตรงว่าเหลืออะไรครับเหลือแค่ตกแต่งครับแต่ว่าอันหลักวางหมดแล้วกาลิชจานไหนครับนี่ครับตัวซุปนะฮะตกลงไม่เสร็จอยู่จานเดียวนะครับผมก็คือจานซุปตัวนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราให้ทางคณะกรรมการพิจารณานะครับนำอยู่ 2.5 คะแนนความมั่นใจที่บอกว่าจะชนะเชฟทาลิกตอนนี้1ถึง100เท่าไหร่ก็ยังเต็มร้อยอยู่เต็มร้อยครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่เจอต๊อกเอาองุ่นดีกว่ามั้ยฮะองุ่นดีกว่ามั้ยเหรอก็พอๆกันครับพอๆกันพอๆกัน 2.5 คะแนนเราตามเขาอยู่ครับคุณคิดว่าวันนี้กับงานที่เชฟแมนทำออกมากับคุณที่ทำออกมาเสร็จหมดแล้วเนี่ยกับ 2.5 คะแนนที่คุณตามอยู่คุณว่าคุณยังพลิกสถานการณ์แก้เกมได้ไหมน่าจะได้ครับมีความมั่นใจอยู่นะมีความมั่นใจอยู่ครับนะซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าหมัดต่อหมัดจริงๆเพราะฉะนั้น
ขอเสียงเชียร์ดังๆให้กับทั้งสองทีมครับและเชฟผู้ท้าชิงก็ได้รังสรรค์เมนูอาหารที่เหลืออีก4เมนูออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเมนูที่2ต้มยำจิเก้ต้มยำโคชูจังเข้มข้นกลมกล่อมแบบเกาหลีเสิร์ฟให้ทานคู่กับแป้งต๊อกและเกี๊ยวกุ้งชิ้นโตช่างอัดแน่นไปด้วยความอร่อยในทุกคำที่ได้ทานเสียเหลือเกินเมนูที่3ไก่2แผ่นดินไก่ม้วนเนื้อนุ่มเด้งเสิร์ฟคู่กับแป้งต๊อกทอดกรอบจิ้มกับซอสสองรสซอสส้มเปรี้ยวและซอสเผ็ดจวนจังถือเป็นเมนูที่เปี่ยมไปด้วยความอร่อยกรอบนุ่มชุ่มฉ่ำเมนูที่4เนื้อคังนำเนื้อสันในสุกแบบมีเดียมแรร์ทานคู่กับแป้งต๊อกบดราซอสซัมจังและแกล้มกับผักดองเกาหลีถือเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานความอร่อยได้อย่างลงตัวเมนูที่5ตะวันรุ่งทุ่งรังสิตวัฟเฟิลแสนอร่อยกรอบนอกนุ่มในทานคู่กับไอศกรีมนมกล้วยลาซอสเมเปิลกลิ่นหอมหวานมันเนียนนุ่มละมุนลิ้นหากใครได้ลองจะต้องติดอกติดใจไปตลอดกาลอันดับต่อไปเป็นอาหารสุดสร้างสรรค์จากเชฟกระทะเหล็กไอรอนเชฟไทยแลนด์ครับเมนูที่2สลัดผักเกาหลีผัดไทยเส้นต๊อกใส่กุ้งแม่น้ำตัวโตรสนุ่มชุ่มฉ่ำเปรี้ยวหวานมันเค็มหากได้ทานแกล้มกับผักสดนานาชนิดก็จะสัมผัสได้ถึงความอร่อยแบบยกกำลัง2เมนูที่3โต๊กต๊อกน้ำพริกออกหมูคุโรบุตะรสกลมกล่อมล้ำแต่เสิร์ฟให้ทานคู่กับเมี่ยงแป้งต๊อกห่อใบยี่หร่าแบบพอดีคำถือเป็นเมนูที่ครบรสครบเครื่องไปด้วยความอร่อยเมนูที่4ซุปแดนใต้ไทยเกาหลีแกงส้มใต้ใส่กิมจิแป้งต๊อกและอหมกปรุงรสจนเข้มข้นอร่อยเด็ดเผ็ดจัดจ้านเสิร์ฟคู่กับซอสต๊อกครีมชีสจิ้มกับอหมกถือเป็นเมนูแปลกใหม่แปลกตาที่อร่อยเพลินเกินห้ามใจเมนูที่5ลอดช่องต๊อกรวมมิตรน้ำแข็งใสท็อปปิ้งด้วยขนมลูกชิดสตรอเบอรี่และลอดช่องแป้งต๊อกราดด้วยน้ำกระทิอบควันเทียนหอมรสหวานเย็นชื่นใจใครจะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมที่รังสรรค์จากแป้งต๊อกของเชฟท่านใดจะถูกปากและถูกใจคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารในวันนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน S 26 Progress Goldร้าน Iron Chef Table เชฟเสราวุธเนียนวิทูที่ก้าวเข้าสู่ Kitchen Stadium เพื่อประชันความเป็นหนึ่งทางด้านอาหารกับเชฟกระทะเหล็กอาหารเอเชียแนวผสมผสานเชฟอาร์ตในโจทย์การแข่งขันคือแป้งต๊อกจากประเทศเกาหลีใต้โดยในจานแรกเชฟผู้ท้าชิงก็ได้ทำคะแนนนำเชฟกระทะเหล็กไปด้วยคะแนน 12.9.5 คะแนนและในตอนนี้เขาทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง5เมนูและต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับการที่เขาลบครับการตัดสินจะเริ่มต้นในบัดนี้แล้วนะครับครับเมนูนี้เป็นของเชฟพิธาชิงครับอันดับแรกเป็นเมนูอาหารจากเชฟผู้ท้าชิงเชฟแมนครับเมนูนี้ชื่อว่าเมนูต้มยำจิเก้นะครับเป็นการนำเสนอต๊อกในรูปแบบออริจินอลเลยจะมีความเหนียวนุ่มพอตัวหลังจากได้กล่องปริศนาปั๊บเขาก็ใส่โอหมกลงไปปั่นผสมกับกุ้งแล้วก็ห่อเป็นเกี๊ยวผมว่าได้กลิ่นเครื่องต้มยำครับแต่ที่ผมชอบก็คือวัตถุดิบของคุณชัดเจนมากขอบคุณแล้วก็วัตถุดิบรองลงมาที่เป็นวัตถุดิบปริศนาเนี่ยแตกต่างจากวัตถุดิบหลักดีเลยครับเช
นใหญ่แล้วเวลาที่เป็นอาหารเกาหลีนะคะมันจะต้องเสิร์ฟมาแบบร้อนมากดังนั้นเนี่ยตัวแป้งก๊อกเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบหลักมันจะนุ่มแต่อันนี้มันสวยงามจริงแล้วก็ออริจินอลจริงๆแต่ว่ามันก็เลยยังแข็งไปนิดนึงอันดับต่อไปเป็นเมนูอาหารจากเชฟกระทะเหล็กเชฟอาร์ตครับตีมันนี้ก็จะเป็นอาหารไทย4ภาคอันนี้ก็จะออกมาเป็นแนวของอาหารภาคกลางนะครับเป็นผัดไทยครับผัดไทยที่ใช้แป้งต๊อกเนี่ยเอาไปจี่ในกระทะให้ข้างนอกเขากรอบแล้วก็มีโคชูจังอ่อนๆอยู่เป็นซอสพริกด้วยครับดีใจครับรสชาติดีครับครับรสชาติเป็นชาวรั้วชาววังแต่วัตถุดิบตัวต๊อกไอ้การผสมผสานวัตถุดิบของสองชาติเนี่ยเป็นเรื่องยากติดตรงแป้งนิดนึงครับผมว่าแป้งมันน่าจะเล็กกว่านี้นะครับหรือว่าแต่ทำเป็นเส้นก็ได้นะครับเมนูที่3เป็นเมนูที่ผสมผสานความอร่อยไว้ได้อย่างครบถ้วนเป็นเมนูไก่2แผ่นดินครับโดยนำเสนอเป็นซอส2ตัวทานคู่กับไก่ม้วนซึ่งในไก่นี้จะม้วนด้วยซอสโคชูจังอีกครั้งหนึ่งครับจัดจานน่ารักนะครับความสวยงามดีแต่ว่าเสียดายอ่ะไก่มันแห้งไปอ่ะครับแล้วก็รสชาติอ่อนไปนิดนึงนะครับสำหรับไก่นะครับอินกรีเดียนหลักของเรามันคือแป้งต๊อกเนาะอันนี้เราหลงไปกับไก่มากเลยแต่ว่าวิธีที่เอาต๊อกไปชุบเกล็ดขนมปังแล้วทอดเนี่ยเป็นการที่ทำที่ถูกต้องนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเอาต๊อกไปทอดเฉยๆเนี่ยมันจะกระด้างซอสทั้งสองตัวก็รสชาติดีนะคะขอบคุณมากเมนูที่3เป็นเมนูคู่หูคู่อร่อยหากใครได้ทานรับรองจะท้องฟินอันนี้เราพาไปภาคเหนือครับตกต๊อกก็คือเป็นคล้ายๆกับขันโตกนะครับจานไม้นะครับเป็นเมี่ยงไส้อั่วแล้วก็มีส่วนผสมของหมูด้วยแล้วก็มีแป้งต๊อกบดลงไปด้วยในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับในจานข้างๆนะครับก็เป็นกระพริกอ่องครับแล้วก็มีแป้งต๊อกทอดเหมือนเป็นคล้ายๆกับแคบหมูด้วยอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันครับน้ำพริกอ่องอร่อยทานมะเขือเทศแต่ว่าแป้งที่คุณนำมาทำให้มันกรอบเนี่ยเหมือนเราเกินกับแคบหมูอันนี้เข้ากันมากครับแต่แป้งนี่เนี่ยกลับไปเข้ากับไส้เมี่ยงที่คุณทำครับอันนี้ดีเลยครับดีมากๆครับเมนูที่4เป็นเมนูที่ปิดไปด้วยความอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำจานนี้คือเนื้อคางนำครับเสิร์ฟในลักษณะของแมชทานคู่กับเนื้อและซอสเรนจังเป็นไอเดียที่เท่มากค่ะในการที่เอาต๊อกมาทำเป็นแมชนะคะแล้วก็พอเอาสเต็กมาทำกับแมชอย่างนี้แล้วมีซอสเนี่ยเท่มากเลยอร่อยมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับอร่อยครับเมนูที่4เป็นเมนูรสเลิศที่อัดแน่นไปด้วยความเข้มข้นกลมกล่อมอันนี้เราลงไปใต้ครับเป็นซุปแดนใต้ไทยเกาหลีนะครับจะบอกว่ามันเป็นแกงส้มใต้นะครับใช้ยอดมะพร้าวอ่อนมีใต้ต๊อกอยู่ในนั้นด้วยอันนี้มันคือแกงเหลืองถึงจะเอาต๊อกใส่เข้าไปยังไงมันก็ยังคงความเป็นแกงไอเดียดีแต่รสชาติเผ็ดเกินเหตุครับในความเผ็ดร้อนนะครับแต่มันมีความหอมที่เชฟใช้ปลาทูนะครับทำให้ตัวแกงเหลืองตัวนี้มันน่ากินขึ้นมาอีกมันหอมขึ้นมานะครับแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆแบบนี้ผมชอบนะครับและเมนูที่5เป็นเมนูปิดท้ายคาวหวานที่อบอวลไปด้วยความอร่อยจานนี้คือตะวันรุ่งทุ่งรังสิตครับทำให้วัฟเฟิลตัวนี้เป็นต๊อกวัฟเฟิลทานคู่กับพีชเกาหลีและก็ไอศครีมส่วนซอสที่เสิร์ฟนี้จะเสิร์ฟราดลงไปเป็นเมเปิลบลอสซัมครับตัววัฟเฟิลอร่อยมากที่ชอบมากคือว่าใช้ตัวพีชด้วยเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยกินอาหารแล้วก็มีพีชเนี่ยเป็นตัวล้างปากตัวซอสติดขมไปนิดนึงรูปลักษณ์ออกมาได้ดีครับผมขอบคุณครับและเมนูที่5
เป็นเมนูหวานเย็นหอมอร่อยชื่นใจกำลังดีอันนี้เป็นจานสุดท้ายนะครับก็คือเป็นลอดช่องต๊อกรูมมิดครับลอดช่องเนี่ยทำมาจากแป้งต๊อกที่เอาไปต้มแล้วก็แช่ไว้ในน้ำใบเตยนะครับให้มีกลิ่นหอมของใบเตยอ่อนวิธีการนำเสนออันนี้น่าสนใจสดชื่นอร่อยแต่ว่าผมอยากให้น้ำกะทิของคุณน่ะหวานกว่านี้อีกนิดนึงเพราะมันเป็นของหวานครับทำไมให้น้ำกะทิมันน้อย นะครับแล้วก็ถ้วยมันใหญ่แป้งทำได้ดีนะครับฝากแล้วถ้าทำแบบเนี้ยดีกว่าทอดก็ลบครับนึกไม่ถึงเลยว่าอาหารเกาหลีเนี่ยจะมีอะไรที่เข้ากับอาหารไทยได้นะครับการคิดเห็นนี่หลายเชื่อเลยนะครับแข่งขันทำอาหารระหว่างผู้ท้าชิงเชฟแมนสราวุธนิวิทและเชฟเด็กอาหารเอเชียแนวผสมผสานเชฟอาร์ตกับโจทย์การแข่งขันคือแป้งต๊อกจากประเทศเกาหลีใต้ในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไอรอนเชฟไทยแลนด์จะประกาศณบัดนี้ผู้ชนะก็คือผู้ชนะก็คือเชฟผู้ท้าชิงและการตัดสินโดยเชฟผู้ชนะจากคณะกรรมการของเราทำให้เชฟผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน 71.5 ต่อ66คะแนนถือเป็นชัยชนะในการรังสรรค์อันสุดยอดที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและต้องยกย่องให้เชฟแมนอาจารย์สอนทำอาหารประจำมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นผู้ชนะตลอดกาล